พาไปดูข่าวเช้าในวงการพระสงฆ์มีทุกๆวันเลยนะครับปรากฏว่าโลกออนไลน์เนี่ยไปแชร์คลิปเนนรูปหนึ่งครับกลางวันก็เป็นเนนปกติธรรมดานี่แหละแต่กลางคืนแต่งหญิงออกไปเที่ยวผู้ชายล่าสุดออกมายอมรับแล้วนะครับว่าแต่งหญิงจริงฮะนี่ดูไม่ออกเลยนะว่ากลางวันเป็นเนนอ่ะผมยาวผมยาวสวยเลยภาพนี้แหละครับถูกวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าคุณผู้หญิงที่เห็นอยู่หน้าจอนะตอนนี้เป็นสามเณรนะแจ็คโอ้โหคือกลางวันเป็นเณรกลางคืนเป็นหญิงสามเณรแต่งสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ฮะอันนี้เป็นภาพตอนกลางวันค่ะแล้วคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าสามเณรรูปนี้ไปทำศัลยกรรมใบหน้าซะสวยเชียวครับเป็นพระเป็นเณรที่วัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่มีพฤติกรรมแต่งหญิงตระเวนเที่ยวกลางคืนครับล่าสุดทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขื่อนผักอำเภอพร้าวเชียงใหม่ครับเป็นวัดที่สามเณรจำวัดอยู่ครับสามเณรยอมรับบอกว่ารูปที่ใส่วิกผมแต่งหญิงในโซเชียลเป็นรูปของเณรจริงแต่เป็นรูปเก่าที่ถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะมาบวชเรียนแล้วก็นำไปโพสต์ลงใน Facebook มานานแล้วส่วนเรื่องการทำศัลยกรรมก็เป็นเพียงแค่ฉีดปากกระจับตั้งแต่ก่อนออกบวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่เคยแอบไปทำศัลยกรรมตามที่ถูกกล่าวหาเลยส่วนภาพที่มีภาพคลองจีบอนและสวมหมวกสีเหลืองเนี่ยมีผ้าคลุมสีม่วงก็เป็นตัวของเนนเองนั่นแหละตอนนั้นอากาศหนาวก็หยิบเอาหมวกมาใส่อยู่ในวัดแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ไม่คิดว่าจะถูกนำไปประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สามเณรเย็นบอกว่าในช่วงที่บวชเรียนเนี่ยไม่เคยไปที่ไหนเลยนะนอกจากจะเรียนแล้วก็จำอยู่ที่วัดเท่านั้นครับหญิงใช่ไหมเราพูดตรงๆใช่ใช่ใช่ครับเป็นรูปก่อนที่จะบวชใช่ครับครับทำไมถึงตอนนั้นถึงจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าไงอ๋อไม่ไปรูปนั้นเป็นรูปเก่ารูปเก่าสามเณรยืนยันเป็นรูปเก่านะฮะในส่วนพฤติกรรมที่เขากล่าวหาเนรเองครับทั้งเรื่องการเที่ยวกลางคืนเรื่องของการพาผู้ชายมาหลับนอนนี่มีความจริงไหมครับอาจารย์สามเณรฮะไม่น่าจะมีนะครับเรื่องนี้ต้องถามเจ้าวาดครับถามแล้วเจ้าว่าจะเป็นคนดูแลนี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับไม่ออกใช่ออกไปไหนไม่ได้นะกลางคืนก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่ครับออกไปไหนไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าวัดเป็นวัดปิดก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปไหนแน่นอนวัดปิดครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าได้พูดคุยกับเดนแล้วสอบถามแล้วก็ตักเตือนแล้วเจ้าตัวยอมรับผิดและขอโทษพร้อมบอกว่าสามเณรรูปนี้อาจจะมีลักษณะตุ้งติ้งก็จริงแต่เชื่อว่าสามเณรเป็นคนดีไม่มีการหนีเที่ยวอย่างแน่นอนเพราะกุฏิของสามเณรเนี่ยอยู่ติดกับกุฏิเจ้าอาวาสครับตั้งแต่มาอยู่ที่นั่นประมาณปีกว่าๆแล้วไม่มีพฤติกรรมที่จะเที่ยวกลางคืนไม่ได้ออกวัดแกก็เรียนเสร็จก็กลับมาเรียนกลับมาแค่นั้นเองก็ตรวจสอบอยู่แกก็จะอยู่ห้องข้างๆเนี่ยมีสบงมีอะไรเป็นสีสันที่ใส่หมวกตามรูปภาพหลวงพ่อเห็นหรือยังครับวิกผมครับวิกผมก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นนะก็ในห้องก็ปกติดีนะก็เป็นการบวชเรียนนะครับพระอาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนที่สามเณรศึกษาอยู่ก็บอกว่าสามเณรเนี่ยเพิ่งเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ตอนชั้นม.4 ตอนนี้อยู่ม.6 แล้วที่ผ่านมาสามเณรมีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีเป็นคนเรียบร้อยเพราะว่าภาพที่มีการถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยยอมรับแหละว่าอาจจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็มีการตักเตือนไปแล้วแล้วจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทางสามเณรเนี่ยถูกภาพเก่าเอามาแฉเพราะว่ามีการแชร์ใน Facebook แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะส่วนภาพที่ใส่เนี่ยคืออากาศมันหนาวอ่ะก็เลยเอาหมวกไหมพรมมาใส่แต่ว่าผ้าสีม่วงๆเนี่ยเอามาจากไหนก็คือนะมันก็หนาวนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ก็เลยถูกจับตามองไปหมดนะคะเรื่องการแต่งกายเรื่องจริตกิริยาต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับข่าวเช้าเกี่ยวกับพระเนรเนี่ยมันเยอะจริงๆคนจับจ้องมากใช่ค่ะครับก็เคลียร์ไปแล้วนะคะเรื่องนี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้